โครงการอนุรักษ์ขนมไทยขอนำเสนอขนมต้มใบเตยขนมต้มใบเตยเป็นขนมไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงชนิดหนึ่งเนื่องจากขนมต้มใบเตยมีทั้งความเหนียวนุ่มของแป้งความหวานมันของไส้มะพร้าวและยังมีกลิ่นหอมของน้ำใบเตยอีกด้วยค่ะขนมต้มใบเตยมีส่วนผสมและวิธีทำดังนี้ค่ะส่วนผสมตัวแป้งขนมต้มประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวตราช้างสามเสียน450กรัมหรือจะใช้แป้งอเนกประสงค์บัวลอยตราเอราวัณแทนก็ได้นะคะน้ำใบเตย2ถ้วยตวงมะพร้าวขูด2ถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาส่วนผสมไส้ขนมประกอบด้วยมะพร้าวทึนทึกขูด2ถ้วยตวงน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวที่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการทำขนมนั้นจะต้องเป็นแป้งโม่ทับน้ำชนิดดีพิเศษสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นอับชื้นการเลือกมะพร้าวทึนทึกควรเลือกมะพร้าวที่มีกะลาเป็นสีน้ำตาลอ่อนถ้าเป็นมะพร้าวห้าวกะลาจะเป็นสีดำนำมาทำไส้ขนมหรือโรยขนมจะไม่อร่อยแต่จะเหมาะสำหรับนำไปคั้นน้ำกะทิค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำขนมต้มกันเลยดีกว่าค่ะผ่ามะพร้าวทึกๆออกเป็น2ซีกแล้วจึงนำมาขูดโดยเริ่มขูดจากริมขอบนอกวนเข้าหาด้านในขูดอย่างเบามือหลังจากนั้นให้แบ่งมะพร้าวออกเป็น2ส่วนส่วนแรกให้นำไปโรยเกลือเล็กน้อยแล้วนำไปนึ่งเพื่อไว้ใช้สำหรับโรยขนมส่วนที่2ไว้สำหรับทำไส้ขนมโดยมีวิธีทำดังนี้ค่ะเริ่มจากนำกระทะมาตั้งไฟใช้ไฟปานกลางเทมะพร้าวลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและเกลือคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและผัดต่อไปเรื่อยผัดจนสังเกตได้ว่าไส้ขนมมีความเหนียวและมีลักษณะเป็นยางพอปั้นได้นำไส้ขนมที่ผัดเสร็จแล้วมาปั้นเป็นลูกกลมๆให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรโดยเวลาปั้นต้องกดให้มะพร้าวติดกันแน่นๆและปั้นต่อไปเรื่อยๆจนไส้ขนมหมดค่ะขั้นตอนในการทำแป้งขนมเริ่มจากเทน้ำใบเตยลงไปในแป้งข้าวเหนียวตะล่อมแป้งเบาๆหลังจากนั้นให้นำมานวดอีกครั้งจนแป้งมีลักษณะพอปั้นได้ขั้นตอนในการห่อไส้ขนมให้นำผงแป้งข้าวเหนียวโรยบริเวณฝ่ามือโดยทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งขนมติดมือเวลาห่อขนมหยิบแป้งขึ้นมาเล็กน้อยกดตัวแป้งเบาๆนำไส้ขนมมาวางบนตัวขนมห่อไส้ให้มิดเพราะถ้าห่อไม่มิดเวลานำไปต้มตัวไส้ขนมจะแตกออกมาและควรระวังอย่าให้แป้งห่อไส้หนาจนเกินไปเพราะจะทำให้ขนมจืดชืดไม่อร่อยหลังจากห่อไส้ขนมเสร็จแล้วให้วางตัวขนมลงบนผงแป้งข้าวเหนียวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมติดกันห่อไส้ขนมต่อไปจนหมดเ
นำน้ำเปล่าตั้งไฟให้เดือดเมื่อน้ำเดือดค่อยๆเทเม็ดแป้งที่ปั้นไว้แล้วลงต้มต้องค่อยๆเททีละน้อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดขนมตกลงไปนอนก้นหม้อและติดกันสังเกตได้ว่าเมื่อเม็ดขนมสุกแล้วเม็ดขนมจะมีลักษณะใสและลอยขึ้นเหนือน้ำจึงช้อนตัวเม็ดขนมขึ้นนำเม็ดขนมไปคลุกกับมะพร้าวขูดที่ผ่านการนึ่งแล้วโดยคลุกมะพร้าวให้ติดทั่วทั้งเม็ดขนมเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ขนมต้มใบเตยที่หอมหวานแสนอร่อยค่ะ